สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Post นะครับมาสรุปข่าวกันนะครับวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์2567นะครับมาดูคำตอบนะครับว่าทำไมเชลซีเล่นดีในเรื่องของเกมรับวันที่เจอกับซิตี้แต่อาจจะเป็นข่าวร้ายของเตียโกซิวารวมไปถึงสนใจกองหน้าบราซิลด้วยนะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี้นะครับใครก็ตามที่กำลังมองหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับต้องไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok นำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐโคลัมเบียนะครับเป็นออฟชอร์สคูลเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASCBC Inspection และสม.2นะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การ์เทน1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม.6นะครับติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229ได้เลยนะครับเจ้าของแฟนเชลซีการันตีโรงเรียนดีแน่นอนนะครับขอบคุณร้านน้ำหอมโคตรคูลเพอร์ฟูมด้วยครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีเหมือนกันนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเป็น100กลิ่น Dior Chanel Jo Malone หรือ Victor มีครบเลยครับสอบถามได้จะเอาน้ำหอมไปทำงานไปออกกำลังกายหรือไปหาสาวๆนะครับมีครบหมดเลยแล้วก็ใน Shopee เนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่อง Peter Boss ด้วยนะครับสั่งครบ 1,000 บาทลด100บาทการันตีว่าดีไปอุดหนุนโค้ดคูลเพอร์ฟูมกันเยอะๆนะครับฝากกิจกรรมของสิงห์ World of Football ด้วยนะครับใครอยากจะไปเจอนักเตะไปถ่ายรูปไปขอลายเซ็นถึงสนามซ้อมคอปแฮมไปชมเกมนัดปิดซีซั่นแล้วก็ลงไปเตะบอลที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับสแกน QR Code ไปสมัครกันได้นะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆหรือถ้าเกิดใครไม่อยากเสียเงินค่าสมัครอินบ็อกซ์มาที่เพจของน้องเอิร์นหรือของปีเตอร์บอยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะรวมรายชื่อทีมโค้ชตาพิเศษส่งสมัครด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับอยากหาของกินมันๆเพลินๆช่วงดูบอลไปจัดมาได้ฟักทองตรามือกันได้เลยครับไปชม VTR กันหน่อยครับมือเจอแต่เรื่องหนักๆทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนถ้าไปสั่งซื้อบอกมาจากช่องของ Peter Boss มีส่วนลดให้ด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มข่าวกันเลยนะครับเริ่มกันที่เรื่องของแท็กติกกันก่อนนะครับซึ่งพาดหัวนี้เหมือนที่บอกไปว่าคำตอบว่าทำไมเชลซีถึงเล่นดีในเกมเจอกับแมนซิตี้ขอบคุณเนื้อหาจากอาเมดวาลิดนะครับนักข่าวสายวิเคราะห์แท็กติกของ The Athletic UK ด้วยนะครับเขาสรุปเข้ามาแบบเข้าใจง่ายอย่างแรกเราดูก่อนครับว่าซิตี้นัดล่าสุดเล่นแผนไหนซิตี้เล่นแผน3 2 4 1นะครับซึ่งปีเตอร์บอก็พูดไปในไลฟ์วันวิเคราะห์แล้วนะครับว่าช่วงเกมรุกเนี่ยทางมันเอลอาคานจีเนี่ยเขาจะหุบขึ้นมาขยับขึ้นมายืนเป็นมิดฟิลด์คู่กับโรดี้ตามภาพนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเหลือ3คนก็คือวอลเกอร์ดีอาร์สกับอาร์เก้ส่วนเควินเดบรอยกับฮูเลียนอัลวาเรสเนี่ยเล่นเป็นกลางรุกคู่กันซ้ายก็เป็นโดกูตามภาพนี้ฝั่งขวาเป็นฟิลโฟเดนแล้วก็กองหน้าเป็นเออร์ลิงเบราฮาลันเขาเล่นแผนนี้นะ3 2 4 1เวลาบุกแต่ว่าเวลาเกมรับอาคานจีก็ถอยลงไปยืนเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมปรับไปเล่นเป็น4 1 4 1เหมือนเดิมอันนี้คือแผนการเล่นของเขาวิธีการรับมือของเชลซีเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยนะครับเชลซีมอบหมายให้โคพาวเมอร์นะครับเป็นอีกคนที่ต้องไปช่วยมาโลกุสโตเพราะโดกูเนี่ยมันคล่องมันพริ้วมากถ้าปล่อยให้มาโลกุสโตดวล1ต่อ1เนี่ยแบบ1ต่อ1ทั้งเกมนะอาจจะมีปัญหาคือเกมนี้กุสโตอาจจะทำได้ดีมากก็จริงแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีโคพาวเมอร์ลงมาช่วยซ้อนเกมรับด้วยนะครับแล้วพอพาวเมอร์ลงมาช่วยซ้อนเกมรับแบบนี้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า3กองหลังที่เหลือของเชลซีอย่างดีซาซี่โควิลแล้วก็เบนชิเวลอะไม่ต้องขยับมาช่วยกุสโตถ้าขยับมาช่วยกุสโตเนี่ยในกรอบมันก็จะแหว่งไปคนหนึ่งถูกไหมครับแต่อันนี้พอมีโคพาเมอร์มาก็อ่ะพาเมอร์กับกุสโต2คนก็น่าจะจัดการได้นะครับและซิตี้เนี่ยเขาพยายามโจมตีเชลซีในเมื่อเชลซีไม่เอาเซนเตอร์หลุดโซนออกจากตำแหน่งมาใช่ไหมครับเขาจะพยายามให้ฮูเลียนอัลวาเรสนะครับเบอร์19เนี่ยวิ่งสอดเข้าไปในบริเวณ half space half space คืออะไรคือพื้นที่กึ่งกลางของกองหลังคือถ้าเกิดคุณดูภาพนี้นะถ้าไม่มีไกเซโดอัลวาเรสวิ่งเข้าช่องกึ่งกลางระหว่างเซนเตอร์ตัวขวากับแบ็คขวาของเชลซีซึ่งก็คือดีซาซี่กับมาโลกุสโตนะครับพยายามวิ่งเข้าช่องกลางตรงนี้คือ half space นะครับถ้าไม่มีไกเซโดตามมาซ้อนตรงนี้ให้เชลซีน่าจะเจอกับปัญหาครับเพราะว่าการที่ดีซาซี่ไม่ขยับไปช่วยกุสโตเพราะมีโคพาเมอร์แล้วเนี่ยมันมีช่องตรงนี้ถ้าไม่มีคนลงมาซ้อนอีกคนนึงเนี่ยมันมีปัญหาแต่ว่า The Athletic UK เขาก็ชมนะครับว่าทางมอยเซสไกเซโดดูจะจัดการตรงนี้ได้ดี
นะครับพยายามลงมาช่วยป้องกันตลอดเวลาคือแบ่งสัดส่วนหน้าที่กันชัดเจนกองหลังที่เหลืออีก3คนเนี่ยดีซาซี่โควิลชิเวลคุณก็ตามพวกฮาลันตามพวกโฟเดนพวกนั้นไปพาเมอร์กับกุสโต้คุณก็ตามโดกูไปส่วนไกเซโดจะเป็นคนคอยตามฮูเลียนอัลวาเรสเข้าฮาล์ฟสเปซเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นนอกกรอบในกรอบหรือสุดเส้นไกเซโดตามอัลวาเรสตลอดทำให้วันนี้ฮูเลียนอัลวาเรสเล่นไม่ออกนะครับหรือบางครั้งซิตี้พยายามจะโอเวอร์โหลดตัวรุกนะครับดูอันนี้ก่อนก็ได้นะครับคล้ายๆกันอันนี้คือเป็นจังหวะที่คล้ายๆกันก็คือบางครั้งเนี่ยซิตี้ก็ไม่ได้แบบเข้าทำถึงพื้นที่สุดท้ายเสมอไปแต่อัลวาเรสก็พยายามวิ่งเข้าช่องนี้เห็นปะช่องของดีซาซี่กับมาโลกุสโตพาเมอร์ไปดักอาร์เก้กุสโตไปตามโดกูพออัลวาเรสกำลังจะวิ่งตัดตรงนี้ไปอ่ะไกเซโดก็ตามไปซ้อนได้ตลอดถึงได้บอกว่าวันนี้แอตเลติกยูเคค่อนข้างจะชมไกเซโดเยอะว่าตามอัลวาเรสได้ดีทำให้อัลวาเรสเล่นไม่ออกเลยนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกไปเรื่องของการโอเวอร์โหลดตำแหน่งมันจะมีบางจังหวะบางช่วงนะครับที่ซิตี้พยายามโอเวอร์โหลดเชลซีด้วยการเอาเควินเดบรอยโยกไปยืนเป็นกลางรุกตัวซ้ายบ้างปกติเกมนี้เดบรอยยืนเป็นกลางรุกตัวขวานะครับแต่ว่าพออัลวาเรสเนี่ยเล่นไม่ออกเจอไกเซโดตามตลอดเวลาเดบรอยบางจังหวะเลยต้องแบบไปลุมบ้างเพื่อให้มันเกิดสถานการณ์ที่โตนักเตะซิตี้มากกว่าเชลซีในบางจังหวะถ้าเดอบรอยไม่ฉีกออกไปทางซ้ายนักเตะของซิตี้ในโซนนี้มันก็จะมีประมาณ4คนโซนในภาพนี้นะมันก็จะมีอัลวาเรสมีโดกูนะครับมีอาร์เก้มีรูเบนดีอาร์สฟีลลิ่งประมาณเนี้ยมันก็จะมีเซตอยู่ประมาณนี้นะครับแต่พอมีเดอบรอยเข้าไปอีกคนนึงมันเป็น5คน5คนเนี่ยมันเท่ากับโซนของเชลซีที่ยืนตรงนั้นพอดีซึ่งก็มีกัลลาเกอร์พาวเมอร์ไกเซโดเอนโซและมาโลกุสโตเขาทำให้มันเกิดสถานการณ์5ต่อ5ทีนี้ครับพอเดอบรอยไปโอเวอร์โหลดฝั่งนู้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เชลซีแก้ตามมาคืออะไรแก้ตามก็คือมันไม่มีคนตามประกบเดอบรอยไม่ได้ครับไกเซโดเลยเป็นคนที่ตามไปประกบเดอบรอยและพอไกเซโดไม่ได้ตามอัลวาเรสแล้วเนี่ยสื่อบอกว่าเชลซีเหมือนกับจะเปิดสวิตช์อีกอันนึงทันทีเลยครับด้วยการให้เอนโซเป็นคนไปตามฮูเลียนอัลวาเรสแทนในเมื่อไกเซโดไปตามเดอบรอยเอนโซไปตามฮูเลียนอัลวาเรสแล้วตามได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าสลับกันนะครับถ้าเดอบรอยไม่โยกมาอยู่ข้างนี้ไกเซโดจัดการให้แต่ถ้าเดอบรอยโยกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวไกเซโดจัดการเดอบรอยแล้วให้เอนโซไปตามฮูเลียนอัลวาเรสซึ่งก็ถือว่าตามได้ค่อนข้างดีอาจจะไม่ได้เนียนเรื่องเกมรับมากแต่ก็ทำให้อัลวาเรสเล่นค่อนข้างยากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าทำไมวันนี้เชลซีถึงตั้งรับในเกมเจอกับซิตี้ได้ดีมากครึ่งแรกนะครับนั่นก็คือ1พาเมอร์ถอยมาช่วยกุสโตเพื่อให้3กองหลังที่เหลืออยู่ในกรอบอย่างเดียวและเอนโซกับไกเซโดสลับกันป้องกันฮูเลียนอัลวาเรสได้ดีนี่คือเหตุผลที่ซิตี้ยังเจาะไม่เข้าแต่ครึ่งหลังเนี่ยเป๊ปพยายามแก้แท็กติกที่เป๊ปแก้มาคืออะไรคือไม่เน้นเล่นลูกสั้นอย่างเดียวแล้วมันต้องมีบอลไดเรกต์นะครับการกล้าวางบอลยาวลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งแผนของซิตี้สั่งมาว่าจังหวะที่ให้ครอสเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโดกูครอสหรือใครครอสก็ตามเนี่ยเออร์ลิงบราฮาลันเนี่ยตอนแรกที่อยู่เสาไกลอ่ะจะต้องวิ่งดึงตัวประกบเข้ามาตรงกลางเพื่อเปิดทางให้ตัวรุกอีกคนหนึ่งที่อยู่เสาไกลสุดซึ่งในภาพนี้เป็นฟิลโฟเดนมันว่างซิตี้เล่นแผนนี้ครับก็คือเอาฮาลันเนี่ยวิ่งหุบเข้ามาตรงกลางจากจังหวะนี้ก็ดึงพวกชิเวลดึงเอาโควิลมาด้วยแล้วทำให้โฟเดนได้ง้างเท้ายิงแต่ว่าลูกนี้ไม่เป็นประตูนะครับพอมันเป็นแบบนี้พอชก็เลยแบบแม่งไม่ไหวแล้วโดนลุมในกรอบเขตโทษซิตี้เริ่มถมตัวรุกเข้ามาเลยต้องส่งเทรเวอร์ชาโลบาลงมาเพื่อเติมเกมรับหน่อยแต่สุดท้ายมันก็เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่เขื่อนแตกจนได้จากจังหวะที่บอกเลยครับว่าซิตี้พยายามเล่นครอสไปเสาไกลโดยเอาฮาลันดึงตัวประกบมาเพื่อเปิดทางให้เพื่อนจังหวะนี้เป็นแบนาโดได้เปิดซึ่งจริงๆคนที่อยู่ในกรอบอ่ะมันมีอยู่แค่พวกโฟเดนแค่ฮาลันเองนะมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ฮาลันน่ะดึงชิเวลดึงโควิลเข้ามาอยู่ตรงกลางจนไม่มีคนตามเสาไกลพอไม่มีคนตามเสาไกลเนี่ยคลายวอลเกอร์ได้โอเวอร์โหลดขึ้นมาเต็มที่เลยครับคลายวอลเกอร์ได้เติมขึ้นมาได้ยิงดอกแรกติดบล็อกแล้วมันก็มาเข้าทางโรดี้ยิงซ้ำเข้าไปตีเสมอ1ประตูต่อ1คือข้อดีของการเล่นหลัง5ก็คือทำใหตัวในกรอบเขตโทษนะซิตี้น้อยกว่าเยอะเลยแต่ข้อเสียก็คือมันทำให้กองหลังตัวซ้ายตัวขวาของซิตี้อ่ะ
มันกล้าเติมสูงขึ้นมาลูกนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป๊ปเขาก็แก้ทางมาดีด้วยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยทางแอตเลติกยูเคเขาก็ยังชมนะว่าภาพรวมแม้เชลซีจะไม่ชนะนะแต่วันนี้ในเชิงกลยุทธ์ก็ถือว่าสร้างพิมพ์เขียวที่ดีในการหยุดซิตี้ได้นะครับเขาก็ค่อนข้างหนักไปทางชมมากกว่าตำหนิคือมันก็มีพลาดกันได้เพราะมันเจอทีมระดับซิตี้นะได้หนึ่งแต้มออกมาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วแต่แฟนบอลก็อาจจะรู้สึกเสียดายตรงที่แบบผ่อนเกมไวไปหน่อยพอเอาตัวรุกริมเส้นออกมันไม่มีคนโต้กลับไงพอไม่มีคนโต้กลับซิตี้เขาก็เลยโถมบุกเข้ามาได้เต็มที่นะครับซึ่งการที่เชลซีเล่นเกมรับได้ดีแบบนี้ทางเทเลกราฟนะครับโดยนักข่าวเดนิเอลเซกิรีเขาเขียนคอลัมน์วิเคราะห์บอกว่าจริงอยู่ว่านัดล่าสุดเนี่ยซิวาอาจจะมีอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถลงเล่นได้แต่พอชก็เริ่มพยายามจะดรอปซิลวาตั้งแต่เกมบอลถ้วยที่บุกชนะวิลล่าแล้วซิลวาอาจจะเก่งมากๆก็จริงในช่วงพีคแต่ว่าตอนนี้โรยราไปพอสมควรซึ่งตอนที่ซิลวาอยู่เนี่ยเชลซีเนี่ยจะเพรสแดนหน้าลำบากเพรสสุดตัวลำบากเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะเพรสสุดตัวแดนหน้าเนี่ยกองหลังมันต้องพยายามบีบขึ้นมาสูงด้วยเพื่อไม่ให้มีพื้นที่ระหว่างกองหน้ากับกองหลังมากเกินไปถ้ามันมากเกินไปเช่นกองหลังอยู่สุดเส้นเลยอยู่หน้าปากประตูแต่ข้างหน้าวิ่งเพรสสูงพอมันเป็นแบบนี้ตรงกลางมันก็โล่งพอตรงกลางโล่งคู่ต่อสู้ก็ทะลวงตรงกลางได้ถ้าคุณจะเล่นเพรสสูงแดนบนกองหลังต้องดันสูงขึ้นมาเพื่อกระชับพื้นที่ด้วยอันนี้เป็นแทคติกการเล่นเลยนะครับซึ่งพอซิวาโดนพักหรือว่าบาดเจ็บเนี่ยพอชเลยได้ใช้โอกาสให้ดีซาซี่ยืนคู่กับโควิลจริงอยู่ว่าคู่นี้ก็ไม่ได้สปีดไวพอที่จะเล่นดันไลน์สูงมากแต่มีความคล่องตัวกว่าซิวาสังเกตนะครับนักข่าวคนนี้ก็บอกว่านัดล่าสุดเนี่ยดีซาซี่กับโควิลจะยืนประชิดกับเอนโซแล้วก็ไกเซโดตลอดเวลาไม่ทิ้งให้คู่กลางโดดเดี่ยวซึ่งถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยเขาบอกข่าวร้ายคือซิวาอาจจะต้องกลายเป็นตัวสำรองให้เริ่มจับตาตั้งแต่นัดชิงลีกคัพได้เลยครับซิวาอาจจะต้องเป็นตัวสำรองอันนี้คือในมุมของเดนิเอลเซกิรีนักข่าวของเทเลกราฟนะครับส่วนสตีฟนิโคลนะครับคนนี้เป็นตำนานกองหลังลิเวอร์พูลเขาแสดงความเห็นครับเขาบอกว่านัดล่าสุดเนี่ยดีซาซี่เล่นแทบไม่พลาดเลยนะขนาดที่โควิลก็ใช้ได้นี่ขนาดเล่นเป็นแบ็กซ้ายมาเกือบทั้งฤดูกาลผมคิดว่าพอชควรจะเห็นสิ่งนี้เห็นของที่พวกเขามีอยู่แล้วและดูว่าทั้งคู่ทำอะไรได้บ้างซึ่งพอชต้องพยายามอยู่กับ2คนนี้ให้ได้ในมุมของสตีฟนิโคลก็เชียร์ว่าดีซาซี่กับโควิลเนี่ยควรจะต้องเป็นคู่ตัวจริงของเชลซีนะครับพอมันเป็นแบบนี้แฟนเชลซีก็จะคิดนี่ไงเอาโควิลไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายมาทั้งฤดูกาลนะครับตำแหน่งน้องมันควรจะต้องเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟมากกว่าทีนี้ครับพอได้รับคำชมมาเยอะสื่อก็ไปถามอักเซลดีซาซี่นะครับว่าเฮ้ยคุณเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกยังไงกันบ้างกับฟอร์มการเล่นที่มันเกิดขึ้นดีซาซี่เขาก็บอกว่าพูดตามตรงเลยนะผมเจ็บปวดที่รักษาผลแข่งขันไว้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันผมก็ภูมิใจกับผลงานของทีมเราเล่นด้วยกันดีมากเราแสดงให้เห็นว่าเรายังต่อสู้ด้วยกันเราเหนียวแน่นพยายามตลอดเวลาเรายิงประตูได้และเราหงุดหงิดนิดหน่อยที่เสียประตูจนไม่ชนะเพราะว่าเราอยากรักษาโมเมนตัมของทีมเอาไว้แต่โดยรวมเราก็เล่นได้ยอดเยี่ยมและมันแสดงให้เห็นว่าเราพัฒนามากขึ้นนัดล่าสุดเหมือนที่ผมบอกดีซาซี่เหมือนกินจอห์นเทอร์รี่เข้าไปสกัดลูกกลางอากาศได้เยอะสุดในเกมนะครับแล้วก็เคลียร์บอล16ครั้งอ่ะเกมเดียวเคลียร์บอล16ครั้งยังดุนะครับสำหรับดีซาซี่นัดล่าสุดนะครับแต่ปัญหาคือเชลซีเนี่ยเป็นทีมขึ้นลงผีเข้าผีออกนะครับและชอบมาเล่นดีแบบนี้ในช่วงที่แบบมันสายเกินไปความเห็นของฟรองก์เลอเบิร์ฟครับตำนานกองหลังเชลซีเขาก็เลยบอกแบบนี้ครับบอกว่านัดล่าสุดเนี่ยซิตี้ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่สิ่งสำคัญคือวิธีการเล่นของเชลซีแทคติกของเชลซีเนี่ยแล้วก็คุณภาพการเล่นกับบอลของเชลซีคือดีมากเชลซีเล่นเหมือนเป็นทีมที่กำลังจะจบท็อป4ได้แต่แน่นอนว่าพอมันมาดีตอนนี้มันก็คงสายเกินไปคงไม่ทันแต่อย่างน้อยเชลซีก็กำลังทำในสิ่งที่ดีและกำลังมาถูกทางละสิ่งที่เลอเบิร์ฟพูดจริงไหมจริงนะจริงส่วนหนึ่งตรงที่ว่าคือเล่นแบบนัดล่าสุดเนี่ยมันเล่นเหมือนทีมกำลังลุ้นท็อป4จริงๆนะเล่นแบบนัดล่าสุดแล้วหลายๆครั้งซีซั่นนี้เชลซีเวลาเป็นเกมใหญ่อาจจะไม่นับเกมลิเวอร์พูลที่โดนเขาถล่มนะเวลาเกมใหญ่เชลซีชอบเล่นดีแบบนี้ตลอดเลยนะครับปัญหาคืออะไรปัญหาคือมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเล่นดีจนสายผมมองว่าไอ้เล่นได้เลเวลเนี้ยมันเล่นได้ตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลครับ
นัดเจอลิเวอร์พูลเปิดซีซั่นก็เล่นดีกว่าลิเวอร์พูลเกือบชนะลิเวอร์พูลแต่ไม่ชนะและพอทำท่าว่าจะดีนัดต่อมาแพ้สักพักเล่นไปเล่นมาทำท่าว่าจะดีเฮ้ยบุกชนะสเปอร์ได้เจออาร์เซนอลก็แบบเสมอแบบเกือบชนะเจอซิตี้ก็เสมอ 4-4 เหมือนจะมาแล้วเล่นโอเคแล้วก็กลับเข้าสู่ลูปเก่าเชลซีไม่ใช่ทีมที่เพิ่งมาเล่นดีตอนนี้เชลซีเล่นมีฟอร์มการเล่นที่เหมือนจะดีมาตั้งแต่ต้นซีซั่นแต่ปัญหาของเชลซีมันไม่ใช่เพิ่งมาเล่นดีปัญหาของเชลซีคือรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้ไม่ได้อันนี้คือปัญหาครับซึ่งนัดล่าสุดเจอกับซิตี้อาจจะเล่นดีก็จริงแต่ผมเชื่อแฟนบอลเกือบทุกคนก็ยังไม่สบายใจยังไม่ได้รู้สึกว่าจะเล่นได้ดีแบบนี้ตลอดถ้าวันใดวันหนึ่งทำให้เล่นด้วยเลเวลเท่านี้5 7 8 9นัดติดต่อกันเราค่อยมาว่ากันตอนนี้มันเขาเรียกว่าไงในมุมของแฟนเชลซีก็ดีใจที่แบ่งแต้มกับซิตี้ได้แต่ก็ยังกังวลว่ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นที่แบบมาแบบนานๆทีหรือเปล่าเออยังไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอ่ะจากเรื่องของฟอร์มการเล่นของทีมนะครับไปดูตลาดซื้อขายมีข่าวสนใจกองหน้าบราซิลครับเป็นรายงานจากโอเดียนะครับสื่อของบราซิลนักข่าวรายงานชื่อฟาบริซิโอโลเปสใส่เสื้อทีมฟลามิงโกจ๋าเลยนะครับเขาบอกว่าเปโดรครับกองหน้าวัย26ย่าง27ของทีมฟลามิงโกในบราซิลเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากเชลซีแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีค่าฉีกสัญญา60ล้านยูโรถ้าเป็นทีมจากต่างประเทศแต่ถ้าเกิดเป็นทีมในบราซิลด้วยกัน100ล้านนะครับซึ่งก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเบนฟิก้าเคยพยายามซื้อนะครับ18ล้านยูโรแต่โดนปัดคาดว่าถ้าเกิดอยากให้ฟลาเมงโกยอมเจรจาด้วยเนี่ยค่าตัวมันต้อง25ล้านยูโรขึ้นไปสำหรับเรื่องนี้นะครับมีรายงานเสริมจากจอร์ดนิโคล่านะครับนักข่าวสายบราซิลอีกคนหนึ่งคนนี้คนติดตามเกือบ 400,000 เขาก็รายงานตรงกันนะครับว่าเชลซีสนใจคว้าตัวเปโดรจริงๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับข่าวนี้ฟังหูไว้หูก่อนนะครับคือโอเคแหละบราซิลรายงาน2เจ้าเลยแต่เดี๋ยวรอดูกระแสจากสื่ออังกฤษก่อนว่าจริงหรือเปล่าคือมันจะเป็นแบบนี้ครับบางครั้งเนี่ยมันก็แค่แอบๆเลเล่มองๆแต่ไม่ได้สนใจจริงจังมากแต่พวกสื่อจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะประคมข่าวเพื่ออะไรเพื่อให้นักเตะมีสปอตไลท์นะครับเอาไปโยงนู่นโยงนี่เพื่อให้นักเตะแบบมีสปอตไลท์เขาก็เป็นการช่วยเหลือกันสำหรับนักเตะในประเทศของเขาด้วยนะครับซึ่งย้ำอีกทีฟังหูไว้หูก่อนส่วนฟอร์มการเล่นเนี่ยเท่าที่เช็คมาเหมือนจะเป็นคนที่เวลาเล่นในลีกเนี่ยยิงไม่ได้เยอะมากก็เป็นหลัก10ต้นต้นแต่พอนับรวมทุกถ้วยทุกรายการแล้วว่าชอบยิงเยอะนะครับอย่างฤดูกาลล่าสุดยิงไป35ประตูทุกรายการแล้วก็ย้อนกลับไปปีหนึ่งก็ยิงไป29ประตูส่วนปีนี้ออกสตาร์ทมา5นัดยิงไป5ลูกนะครับเป็นคนที่ในลีกไม่ได้เทพแต่ถ้านับรวมทุกถ้วยเนี่ยก็ถือว่ายิงเยอะแต่อายุ26ย่าง27ไม่รู้ว่าเชลซีจะชอบป่ะคือจริงๆมันก็เป็นวัยที่กำลังเหมาะสมนะแต่เชลซีชอบนักเตะแบบไม่เกิน24-25เชลซีเป็นสไตล์นี้ชอบดาวรุ่งคนนี้ไม่ใช่ดาวรุ่งนะแต่จะสนใจจริงหรือเปล่าผมไม่รู้ถ้าเกิดดูจากความเป็นไปได้ผมยังรู้สึกว่ายังเป็นข่าวลือเดี๋ยวรอดูกรณีของวิกเตอร์โอซิเมนก่อนว่าโดนเปเชฉกจริงไหมถ้าฉกจริงก็อาจจะต้องมองหาทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติมนะครับมาปิดท้ายกันที่โทมัสทูเคิลเมื่อคืนแพ้อีกแล้วนะครับตามหลังเลเวอร์ไกลนะครับโอกาสเป็นแชมป์บุนเดสลีก้ายากมากๆตอนจบเกมเนี่ยฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่าบาเยิร์นมีการเรียกประชุมเป็นการด่วนนะครับกำลังตัดสินใจว่าจะเอายังไงแต่หลังจากคุยกันได้สักพักได้ข้อสรุปว่าบาเยิร์นยังไม่ปลดทูเคิลนะนะครับแล้วก็ทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์มั่นใจว่ายังได้รับการสนับสนุนอยู่นะครับยังไม่ปลดส่วนตัวรักทูเคิลมากแต่ผลงานตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังนะครับแล้วก็ถ้าบาเยิร์นไม่ปลดทูเคิลอ่ะก็คอมพลีทวิกฤตลำบากได้ดูเกม UCL ที่บาเยิร์นแพ้มานักเตะบาเยิร์นเล่นแบบไร้แรงจูงใจเลยนะคือเป็นยังไงอ่ะคือต้องบอกวันนี้นักเตะมีไม่กี่คนที่ยังพยายามเล่นเต็มที่แฮร์รี่เคนพวกนี้ยังใส่อยู่ยังพยายามลงมาล้วงบอลส่งบอลแต่เพื่อนเนี่ยเล่นเหมือนแบบเอื่อยๆเล่นเหมือนขาดแพชชั่นขาดแรงจูงใจพอเคนส่งเนี่ยซึ่งก็ส่งดีแต่แบบไม่อ่านบอลจนโดนคู่ต่อสู้ชิงจังหวะตัดบอลไปได้เมอร์พวกนี้เยอะมากคือนักเตะก็ผิดแต่บางทีมันจะไปขายนักเตะ 5-6-7 คนพร้อมกันในตอนที่ตลาดไม่เปิดเนี่ยมันทำไม่ได้สถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นทีมใหญ่โดยปกตินะเขาแก้ด้วยการเปลี่ยนโค้ชเพื่อเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในทีมซึ่งปกติบาเยิร์นทำนะ
แต่เคสเนี้ยยังไม่ทำก็เดี๋ยวรอดูว่าพวกเขาจะมีการเปลี่ยนใจหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวดูกันนะก็ยังให้กำลังใจทูเคิลแต่ก็ต้องยอมรับว่าผลงานทูเคิลไม่ดีจริงๆนะครับอ่ะก่อนจากไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งนึงครับทั้งกิจกรรมจากสิงห์ World of Football อย่าลืมมาร่วมสนุกลุ้นสิทธิ์ไปอังกฤษด้วยกันนะครับอย่าลืมสแกน QR Code มาสมัครกันนะฝากร้านน้ำหอมโค้ดคูเพอร์ฟูมด้วยครับเจ้าของแฟนเชลซีมีส่วนลดจากช่องปีเตอร์โบทนะครับฝากโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok ด้วยการันตีโรงเรียนดีแน่นอนปีเตอร์โบทไปโทสคูลมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝากเมล็ดฟักทองตรามือด้วยนะครับแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบทขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย